ผิดข้อไหนคะถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะแบบหลายๆเครื่องเลยนะแบบเฮ้ยจอก็รวนติดไวรัสจำนวนคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอเปิดมาโอ้โหหน้าจอใช้งานไม่ได้เลยค่ะแล้วมันก็เป็นการใช้งานไม่ได้ที่ส่งผลกระทบต่อในส่วนของคุณภาพด้วยนะอาจจะออกการวางแผนไม่ได้หรือว่าข้อมูลหายไปนะคะอันนี้นะคะไม่ได้สิตามข้อกำหนด ISO 9001เนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องมีการดูแลในส่วนของสิ่งที่เราเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานนะคะหรือว่า infrastructure เนี่ยหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากๆในการทำระบบก็คือในส่วนของอุปกรณ์สารสนเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เป็นปรินเตอร์เป็นโปรแกรมต่างๆนะคะจะต้องดูแลให้มันสามารถใช้งานได้อยู่เสมอค่ะมีการ PM มีการตรวจเช็คมีการลงแอนตี้ไวรัสนะคะอันนี้นะคะผิดไปเลยจ้าข้อ713นะคะก็คือการดูแลโครงสร้างพื้นฐานต่อให้ข้อกำหนดไม่ได้เขียนมาตรงๆว่าเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะก็นั่นแหละมันหมายถึงคอมพิวเตอร์แหละนะคะถ้าอยู่ในสภาพนี้จนทำให้เกิดผลกระทบแบบเราไม่สามารถดำเนินการได้ในส่วนของการทำงานหรือว่างานเกิดไม่มีคุณภาพนะคะผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพส่งผลตรงนี้นะคะผิดไปเลยนะคะ713ค่ะก็อย่าลืมเอาไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO จ้า